ขอปรับย้ายจากโรงเรียนอื่นๆเข้ามาอยู่ในคณะราษฎรเนี่ยทั้งหมดอีก5ท่านด้วยกันในจำนวน5ท่านก็มีภรรยาของท่านผอ.เจริญจารุวรรณด้วยไพฑูรย์จารุวรรณมา1ท่านการประชุมเลยมาประชุมวันที่ติดใจคือหนึ่งประธานประชุมยังไม่มีประชุมแต่ทำไมตั้งประธานมาเรียบร้อยเขาจับมานั่งแท่นเลยครับเพราะจริงๆต้องให้ภาพแล้วภาพเนี่ยเสนอเองต่อประธานเนี่ยการประชุมครั้งนี้มันแช่งหวั่นไหวก็เลยเสนอให้เลื่อนการรับจรูนแง่3เสียงคือโรงเรียนอยากนำเสนอตัวนี้เป็นบรรทัดฐานในการที่ให้กสจพิจารณาว่าจะตกลงจะเอาหรือไม่เอาเอามาคุยเรื่องเอกสารนี่มึงก็หัวแล้วเนี่ยก็ว่าต้องเอาไปอ่านการตั้งคณะกรรมการอภิสารนั้นไม่เห็นชอบคือไม่ถูกต้องเพราะว่ามีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมเพราะว่าใน15คนมีเข้ามา8คนแต่ในคนที่8เป็นเพียงผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นการออกเสียงจริงไม่มีน้ำหนักในการออกเสียงประธานในที่ประชุมก็จะโหวตโดยการที่จะพิจารณาผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เลยทำหนังสือแจ้งไปถึงคณะกรรมการทุกคนทั้ง15คนโดยการเวียนหนังสือแบบตอบกลับแล้วส่งรายชื่อและผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมัครเข้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณานายเจริญบัวลีเนี่ย11เสียงนะครับส่วนคนอื่นๆนั้นมีผู้เห็นชอบเพียงแค่3เสียงการมากกว่าเพราะไปเน้นในเรื่องวัสดุการก่อสร้างอาคารต่างๆพวกนั้นเราก็เลยมองในส่วนที่ว่าถ้ายังหนุนให้กับภรรยาท่านซึ่งผมเอามาเพื่อที่จะโยกย้ายเอาซึ่งมีตัวเกี่ยวข้องอยู่คนที่เขียนตัวเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผอ.เดิมนะฮะคือคุณเจริญจารุวรรณไม่ใช่จารุวรรณไม่ใช่ผอ.เดิมผอ.เดิมไพฑูรย์ไพฑูรย์จารุวรรณเนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการเขียนย้ายไปอยู่หอวังใช่ไหมเอาคือมาวันนี้นะครับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดอันนี้วิทยาศาสตร์มันเป็นคุณเจริญที่เป็นอันดับหนึ่งอันนี้มาเป็นอันดับครับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็คะแนนเพราะฉะนั้นในส่วนตรงที่อยากนำท่านผู้ว่าเวลาที่พิจารณาก็เราก็คือพอเรารู้แล้วไงครับคือการเลือกสรรใหม่ก็แล้วแต่กรรมการก็ต้องไปประชุมกันให้มันถูกนะครับก็ขอความเป็นธรรมนะฮะว่าคะแนนเนี่ยเรามันตั้งหลักว่าผู้ว่าลำเลียงไม่ใช่ไม่ได้ว่าลำเลียงอย่ามาต่อไปนี้โรงเรียนคือถ้าผู้ว่าประธานใหม่ใช่ไหมครับตัวนี้คือเห็นว่าเราเลือกประธานใหม่เสร็จได้ประธานใหม่ประธานใหม่เชิญประชุมเพื่อพิจารณาตัวนี้แล้วตรงนี้คือเห็นว่าก็พอทราบข่าวมาว่ามีการเหมือนพยายามของคนเก่าเดิมจะย้ายมาก็ทำให้มีการทำให้ลูกหนูเนี่ยรู้ว่าเขาจะสืบทอดอำนาจกันว่าแบบว่าสิ่งที่ของคนเก่าทำไว้เนี่ยที่ไม่ดีมันก็กลัวพวกหนูกลัวว่าจะสืบทอดอำนาจต่อไปไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่คณะราษฎรของเราคณะราษฎรของเราอยู่มา80ปีอยู่มา7ปีไม่เคยมีการที่หนูมาวันนี้เพื่อขอความเป็นธรรมไม่อยากให้เกิดขึ้น